การที่คุณเอาลูกความมาขยี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวแล้วคุณไปทำงานทำแมวอะไรเป็นผมไม่ทำหรอกครับแล้วก็สุดท้ายคุณว่าตัวรอดเหมือนเดิมคืออันนี้ผมมองเลยนะตอนนั้นผมปวดแล้วผมมีความเห็นว่าจริงๆเรื่องทั้งหมดเมื่อวานก็เป็นลูกความของคุณในฐานะคุณเป็นที่ปรึกษาเนี่ยนะจริงๆคุณควรจะให้คำปรึกษาเพราะว่าอย่าเพิ่งไปด่าแม่เขานะครับเพราะว่าบางครั้งแม่เขาก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเพราะว่าลูกที่อยู่ในมือผมว่าแม่เขาก็ต้องรู้ถ้าผมไม่เชื่อแม่ก็ต้องให้เดชานะพอดูแล้วทีนี้คือเดชาบอกว่าเชื่อตำรวจเชื่อตำรวจคือบางทีแม่ก็มีสิทธิ์สงสัยว่าลูกเขาอาจจะถูกทำร้ายหรืออะไรเขาทำแบบนี้ได้นะครับแต่เรื่องที่ปรึกษาเนี่ยไปตำรวจคนเดียวเขาก็รู้ทำยังไงก็เฟ้งนะพอเฟ้งปั๊บทีนี้บางแจ็คเขาเป็นคนที่พูดกระร่อนอยู่แล้วพูดเป็นอยู่แล้วนะทำแม่ผมเชื่อเขาถึงไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ส่งไปให้เพื่อจะได้อะไรมาบังคับนะครับตรงเนี้ยเขาควรให้ตำรวจเป็นคนแถลงดีกว่าถ้าเป็นผมนะผมคงไม่ไปแถลงหรอกผมคงให้ไซเบอร์เป็นคนแถลงดีกว่าว่าใครเป็นคนเอามือถือให้ใครทำยังไงอันนี้มันจะเป็นเรื่องที่เหมาะสมอันนี้การที่คุณเอาลูกความมาขยี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวแล้วคุณไปทำงานทำแมวอะไรแต่ก็แจ้งคุณมาเป็นทนายมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาถูกไหมอันนี้เราพูดแบบเป็นกลางเป็นผมไม่ทำหรอกครับแล้วก็สุดท้ายคุณว่าตัวรอดเหมือนเดิมตามสไตล์ของคุณเหมือนเดิมคือตอนนี้เหมือนแม่เองก็ไม่ได้มีทนายความเลยเพราะว่ามาปรึกษาที่อยากจะย้ายผมก็ยินดีเพราะว่าแม่เป็นคนเดียวที่ทำให้ผมทำงานง่ายขึ้นในเรื่องของสิทธิ์ตามกฎหมายถ้าแม่ยินยอมก็ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยผมเป็นที่ปรึกษานะผมก็ง่ายเพราะอะไรไหมทีมทนายความเราก็ทำงานง่ายในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้ทันทีในการร้องขอไปทำอัยการนนทบุรีหรือจะให้สอบเพิ่มเติมหรือในการที่จะฟ้องตรงเองก็ได้นะครับกับบุคคลเรืออะไรเงี้ยมันง่ายเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของเราคือการที่เราจะขอหลักฐานจากหน่วยงานราชการก็ดีเนี่ยหรือใครก็ดีมันทำไม่ได้เพราะว่ามันจะไปพึ่งDSIแล้วตอนนี้DSIก็บอกว่าต้องรอก่อนผมก็นี่ก็ต้องให้ผมวัยผมจะไปหาหลักฐานได้มันต้องเป็นหลักฐานที่มาโดยชอบแต่ถ้าแม่เขาให้สิทธิ์เราในการหาหลักฐานได้ในการมอบอำนาจในการเรื่องดูแลคดีเนี่ยมันก็ง่ายเราในการที่จะขอหมายขออะไรต่างๆหรือจะฟ้องตรงก็ได้นะครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายแล้วถ้าเกิดแม่มาปรึกษาที่อดีตนะบอกว่าสิ่งที่ทนายเดชาทำเมื่อวานมันแม่สามารถฟ้องเอาผิดทนายเดชาได้ผมบอกให้เลยว่าไม่ควรฟ้องคือไม่ต้องควรฟ้องใครคือแม่เนี่ยมีหน้าที่คือหาความยุติธรรมโดยหาความจริงดีกว่าคือไม่ต้องไปฟ้องใครนะครับไม่อยู่เฉยๆดีกว่าบางครั้งผมเข้าใจนะคือจริงๆมันต้องด่าถ้าด่าแม่ก็ต้องด่าทนายด้วยเพราะว่าเป็นที่ปรึกษายังไงขอให้เป็นอย่างที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยนะการที่แม่ทำอย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่ไปให้ใครก็ไม่รู้อ่ะที่ผู้ให้เป็นสิทธิ์แบบของคุณอ่ะแล้วก็มาทำแบบนี้